อย่าว่าแต่แฟนช่อง3จะตื่นเต้นกับช็อตหายากนี้เลยค่ะนักแสดงกันเองยังเก็บอาการปลื้มจนต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันซะหน่อยเพราะแม้จะเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่ฉากที่4เทพได้มาเจอกันครบองค์แบบนี้มีไม่บ่อยเท่าไหร่ค่ะผู้จัดพี่ดาหทัยรัตน์จัดให้กับซีนเปิดตัวเป็นเซเลบ2คู่รักดาวเด่นพระเอกติ๊กควงสาวริต้าเข้างานในขณะที่นางเอกแอนแฟนเก่าเกี่ยวแขนควงมากับพี่ก้องสหรัฐฉากนี้จะได้เห็นอารมณ์ดราม่ารักสี่เศร้าเรา4คนในละครอย่าลืมฉันแบบทรงพลังแน่นอนค่ะแต่เบื้องหลังนอกจากจะเพลิดเพลินกับการได้แต่งตัวสวยหล่อกันแล้ว4พระนางยังเมามอยกันสนุกเหมือนงานรียูเนียนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะโอ้ยจริงๆในเรื่องรักคนนี้นะแต่ชีวิตจริงนี่เกาะคนนี้ตลอดเลยแอบไปทางนี้ไม่ใช่ค่ะแซวเล่นก็พี่ก้องเขาน่ารักไงแอนกับพี่ติ๊กก็เจอกันบ่อยนะพี่ก้องก็จะนานๆทีเราก็จะทุกคนก็จะชอบมาโอกาสดีๆจริงอย่างนี้จะหากันดูได้ยากนะครับจะเจอกัน4คนพร้อมกันนะครับปกติยากครับไม่3แบ่งไปไม่3นี้ก็3นี้อะไรเงี้ยครับฝากในอาพี่ติ๊กครับฝากละครเรื่องสามีตีลังกานะครับใช่ละเรื่องค่ะด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ด้วยครับอย่าลืมฉันนะครับอันนี้แน่นอนครับแก้ก่อนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฉันครับ